สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับไม่ใช่โรงแรมร้านแต่อย่างใดมันคือภัตตาคารอาหาร13เหรียญสาขางามวงศ์วานครับดูจากสภาพเนี่ยเหมือนจะยังไม่เปิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาเปิดอยู่นะยังเปิดอยู่13เหรียญเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างโด่งดังมากเลยเพราะว่ามีอาหารตะวันตกมากมายมีเมนูที่หลากหลายซึ่งณวันนี้สาขาของ13เหรียญเนี่ยเหลือน้อยแล้วและงามวงศ์วานเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาที่ยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราไปข้างในดูว่าตอนนี้อาหารของเขาจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่ากินบ้างเดี๋ยวตามไปดูด้านในครับเราไปดูข้างในกันดีกว่า13เหรียญนะเห็นถึงบรรยากาศความคลาสสิกโต๊ะด้านนอกนี่ยังเปิดได้นั่งอยู่นะครับเขาทำความสะอาดนะอาจจะดูเก่านิดนึงแต่ว่าทำความสะอาดข้างในเนี่ยดูดีเลยเนี่ยดูข้างในเนี่ยดูดีเลยแค่เดินเข้ามาก็ได้กลิ่นอาหารที่หอมหวนแล้วครับหอมนะกลิ่นแบบนี้คืออร่อยแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่านั่งตรงไหนได้บ้างนั่งตรงไหนได้บ้างครับไปนะคะที่นั่งตรงไหนได้บ้างครับตรงไหนใช่ครับนั่งทานห้องอาหารนี่เลยก็จะเป็นห้องอาหารเนาะขอบคุณครับโอเคไปนั่งห้องอาหารกันชุบชุบชุบเอาละเอาโต๊ะนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะข้างในสะอาดนะครับสะอาดมากๆกลิ่นหอมอาหารมากๆพอเข้ามาในโซนห้องอาหารเนี่ยก็หอมนะครับผมโอเคไม่เหม็นอับไม่อะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอาหารอะไรบ้างนี่คือบรรยากาศภายในห้องอาหารนะครับคงความคลาสสิกเป็นบรรยากาศสมัยเก่าๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันขอบคุณครับท่านเรือมีน้ำเปล่ากับเอสคูลได้ค่ะเอาน้ำเปล่าครับผมได้ค่ะเมนูเยอะมากเอาอะไรดีล่ะเนี่ยเมนูแนะนำที่นี่เป็นอะไรครับเป็นไก่ลาสก้าหอยลายกระเทียมพวกนี้เนาะที่ขึ้นชื่อเนาะก็อดฟาเธอร์ก็อดฟาเธอร์เป็นยังไง มีรูปไหมมีจะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างในเป็นหมูอันนี้เป็นไก่เรียกไก่ลาสก้าอ๋ออันนี้เหรออันนี้ไก่อลาสก้าอันนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นหมูก็จะเรียกว่า Godfather ถ้าเป็นปลาก็เรียกว่าดีไลท์อืมแล้วก็จะเป็นเอาลองแบบไก่ก็ได้ครับไก่ลาสก้าครับขอบคุณครับมีอะไรอีกไหมที่แนะนำไม่ลายกระเทียมที่ขึ้นชื่อไม่ทานหอยเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมหนูที่ขึ้นชื่อสเต็กไหมคะสเต็กปะซี่โครงหมูย่างด้วยบาร์บีคิวซอสที่นี่อร่อยเอามาลองได้ครับสองอย่างโอเคท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมต้องถามเมนูแนะนำเพราะว่าเมนูมันเยอะเยอะมากๆเยอะจริงๆดูสิเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆคือผมมาที่นี่ครั้งแรกนะแต่ได้ข่าวว่ามันเด็ดก็เลยตามมาแล้วเมนูมันเยอะจนสั่งไม่ถูกอ่ะนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนลังเลได้นะเพราะเมนูมันเยอะจริงๆครับแต่ใครอยากทานอะไรในร้านอาหารแล้วอยากจะดูเมนูเยอะๆเนี่ยผมว่ามาที่13เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มนะแล้วดูสเต็กสิเมนูสเต็กเนี่ยมีเยอะและหลากหลายมากๆเลยท่านผู้ชมนี่เมนูทะเลก็มีแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองซิกเนเจอร์ก่อนเราลองซิกเนเจอร์เป็นไก่อลาสก้าก่อนนะให้เดี๋ยวเราจะลองด้วยสเต็ก2 อย่างครับผมนี่ดูนะนี่คืออาหารจากร้าน13เหรียญในยุคนี้นะครับร้านอาหาร13เหรียญในยุคนี้ซึ่งโอ้โหหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแต่เขายังคงคุณภาพอาหารที่ดีอยู่นะน่ากินมากผมบอกตรงว่าผมไม่นึกว่ามันจะออกมาดูดีขนาดนี้ผมนึกว่าสภาพมันจะเป็นแบบสเต็กลุงหนวดอะไรอย่างนั้นอะแต่นี่มันดูดีอ่ะหน้าตาดูดีไปแล้วหน้าตาดูดีไปแล้วและรสชาติล่ะมาดูรสชาติกันดีกว่าหน้าตามันเหมือนไก่เหมือนกันนะมันเหมือนไก่มากกว่าหมูเหมือนกันนะเอ้ยมันเหมือนใช่เหมือนไก่มากกว่าหมูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินอย่างนึงมาแล้วไก่อลาสก้าค่ะไก่อลาสก้าครับขอบคุณครับพร้อมจะดูยังไก่อลาสก้าพร้อมดูกันแล้วนะซิกเนเจอร์ไก่อลาสก้านี่เมนูไก่อลาสก้าน่ากินนะถามผมว่าน่ากินมากเลยเนี่ยร้านอาหารสมัยยุคคุณพ่อโด่งดังในยุคคุณพ่อซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเด็ก
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็เฉียด40แล้วนะเราก็ยอมรับว่าเราเฉียด40แล้วแต่ก็ยังหวังว่าจะอร่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยดูเลยดีกว่าขอเริ่มจากสเต็กไก่อลาสก้าก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่ๆสเต็กไก่อลาสก้าท่านผู้ชมอร่อยได้ครับต่อไปก็ต้องพาสต้าสินะนะพาสต้าท่านผู้ชมอร่อยพาสต้าใช้ได้เลยเยี่ยมนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมอย่าลืมชวนคุณพ่อมานะคุณพ่อคุณแม่มาท่านไหนที่มีคุณพ่อแม่อายุประมาณ30กว่าเกือบ40เนี่ยลองชวนมารสชาติชวนคิดถึงบรรยากาศร้านชวนคิดถึงใครอยู่กรุงเทพใครอยู่บางใหญ่นนทบุรีเนี่ยลองชวนมาครับร้าน13เหรียญนะยังใช้ได้อยู่นะครับรสชาติดีหน้าตาอาหารดีรสชาติดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณอย่าไปเทียบกับร้านแบบหรูๆร้านแบบไฮโซนะมันคนละแบบกันมันเป็นร้านอาหารแบบแนวฟิวชั่นในสมัยยุคก่อนซึ่งมันยังอยู่มาถึงในปัจจุบันนะครับนะแล้วก็ผมผ่าน3เหรียญสาขาที่แบบบ่อยอ่ะมาเดอะมอลล์ทีไรคือผ่านตลอดอ่ะซึ่งทุกครั้งที่ผ่านก็คิดว่ามันยังเปิดอยู่ไหมวะหรือมันปิดไปแล้วสรุปมันยังเปิดอยู่อาหารดีด้วยเห็นรู้สึกว่า13เหรียญตอนนี้จะมีสาขาที่เปิดอยู่แต่ว่าย่อเมนูให้เหลือน้อยลงกว่าที่เห็นเนี่ยเยอะมากเป็นสาขาในกรุงเทพแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะแต่ผมเลือกเอาไก่บ้านสมมุตินะใครดูไลฟ์นี้ใครดูคลิปนี้แล้วพาคุณพ่อคุณแม่มาทาน13เหรียญอยากรู้อ่ะบอกผมหน่อยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าทานแล้วเป็นยังไงในยุคนี้นะในยุคนี้อยากรู้จริงอยากรู้จริงเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะไอ้ร้านสมัยก่อนๆที่มันจะอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ยบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มันต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยมันอยู่ไม่รอดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาอยู่รอดจริงๆข้างในเนี่ยมีเยอะเลยใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่าคนมันน้อยมากคนไม่กินกันแล้วคนเขากินเดี๋ยวประมาณคนเนี่ยก็แค่รับได้ห้องเนี่ยเขาถึงอยู่แค่นี้ไม่งั้นก็เปิดโซนนู้นทั้งหมดแหละตอนนี้โซนห้องอาหารก็เลยอยู่แค่นี้ขออภัยว่านั่งผิดทิศร้อนแสงแต่ถ่ายตรงนู้นไม่ได้มีลูกค้าอยู่เกรงใจเขาบอกตรงนะอิ่มอะชามเดียวก็อิ่มแล้วหมดไปแล้วจานหนึ่งไก่ลาสก้าตอนนี้ไก่ลาสก้าหมดไปแล้วยังเหลือสเต็กอีกสเต็กหมูอีกตอนนี้จากความอร่อยมันจะเริ่มเป็นภาระแล้วแต่เพื่อการรีวิวเราต้องทำลองดูโอเคสู้ไว้น้ำซอสนะน้ำซอสสเต็กนะอร่อยชอบอันนี้ชอบเลยไม่แต่อร่อยเนี่ยซอสสเต็กเขาอร่อยมากเลยมันเป็นบาร์บีคิวชิมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซอสบาร์บีคิวเนี่ยซอสเนี่ยเป็นบาร์บีคิวแต่มันได้กลิ่นหอมของน่าจะเป็นไวน์นะกลิ่นหอมมันโดดออกมาเลยอ่ะอร่อยเอาจริงๆผมไม่ค่อยเจอสเต็กรสชาติดีระดับนี้เท่าไหร่นะไอตัวเมื่อกี้ตัวสเต็กไก่ตัวเมื่อกี้
สเต็กไก่ลาดก้านยังเคยเจอบ้างรสชาติแบบนี้แต่ตัวสเต็กหมูเนี่ยผมว่าเอออร่อยว่ะแต่กินตอนนี้มันอร่อยอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าคำต่อไปเนี่ยมันจะไหวไหมกลัวว่าคำต่อไปมันจะเลี่ยนเดี๋ยวลองดูลองเห็นเหมือนนักท่องเที่ยวอ่ะเห็นเหมือนนักท่องเที่ยวเดินอ่ะฝรั่งผมว่าในส่วนของโรงแรมก็ยังเปิดอยู่อ่ะตอนนี้คือถ้าเห็นนักท่องเที่ยวเดินอยู่ข้างนอกนะเป็นฝรั่งผมคิดว่าเขาเปิดอยู่คิดว่าเขายังเปิดในส่วนโรงแรมอยู่แต่เนื่องจากว่าถ้าใครดูในต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าสภาพด้านบนมันออกน่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยลากใครมาลองนอนที่นี่ทักคนนึงอร่อย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 มากเลยจะว่าไงเดียวเดี๋ยวนี้ดูนะเนื้อหมูเนี่ยหันผิดทางอันนี้แล้วกันเนี่ย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 มันเปื่อยขนาดนี้เลยมันนุ่มอ่ะต้องกินจงกินสเต็กกันนะครับเย็นนี้นะสเต็กไม่อ้วนนะครับถ้าไม่กินเป็นฝ่ายเดี๋ยวจะทานให้หมดก่อนฝนตกเดี๋ยวฝนตกแล้วกลับบ้านลำบากไม่เอารถมาเหรอเอารถมาแต่อย่าขับรถตอนฝนตกไงเดี๋ยวน้ำท่วมเดินไม่ดูเลาะกระดูกมานี่เนื้อนุ่มมากท่านผู้ชมเคยกินสเต็กแล้วสั่งมากินอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่อิ่มเอมไหมกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่กินสเต็กอยากจะกินอีกแต่ไม่ใช่เพราะมันอร่อยแต่เหมือนว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้กินสเต็กเลยผมเคยนะเคสแบบนั้นนะแต่อันเนี้ยมันกินแล้วมันรู้สึกถึงความอิ่มเอมอ่ะมันแบบสเต็กเลยได้กินสเต็กแล้วมันเป็นอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์นั้นไม่ได้ตอแหลบอกเลยถ้าใครดูเวลาผมรีวิวของถ้าใครดูเวลาผมรีวิวหนังอะไรพวกนี้จะรู้ว่าผมคิดยังไงผมพูดอย่างนั้นดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายแล้วหมดไม่นับผักนะขอเป็นผักไว้หมดแล้วนะเอาละอิ่มเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขอบพระคุณมาที่รับชมถือว่าดีมากเลยนะร้าน13เหรียญผมก็ประทับใจมากเลยไม่นึกว่าร้านอาหารที่เป็นตำนานแล้วมาอยู่ถึงวันนี้เขาจะสามารถคงรสชาติได้ดีอยู่ในยุคปัจจุบันเพราะหลายๆร้านที่อยู่ในอดีตเนี่ยที่มันดังในอดีตเนี่ยพอมาปัจจุบันแล้วเนี่ยมักจะรสชาติตกลงแต่ผมว่าคุณภาพเขาและรสชาติเขายังทำได้ดีอยู่นะครับใครที่อายุราวผมเนี่ย28ถึง37หรือ40เนี่ยลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูนะผมว่าท่านน่าจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอาหารรสชาติแบบเดิมเพราะอันนี้มันคืออาหารตะวันตกรสชาติแบบเก่านะครับผมมันไม่ใช่รสชาติใหม่มันจะได้ถึงความอร่อยที่มันไม่ใช่แบบความหรูหรามันเป็นความอร่อยที่เรียบง่ายถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยมันเรียบง่ายแบบไหนนุ่งหนวดก็ได้วะความอร่อยเนี่ยมันก็จะสูงกว่าระดับร้านข้างทางนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะได้เรื่องบรรยากาศหรืออะไรขอโทษนะที่ต้องพาดพิงลุงหนวดแต่เพราะว่าผมก็ทานลุงหนวดบ่อยอ่ะแล้วก็มันเทียบได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นร้านขวัญใจมหาชนนะครับลุงหนวดอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยแล้วก็รสชาติมันแค่ต่างกันมันคนละแบบลุงหนวดเนี่ยจะออกไทยๆหน่อยนึกออกไหมอันนี้มันจะตะวันตกแบบตะวันตกตะวันตกเลยแบบฟิวชั่นรสชาติแบบฟิวชั่นตะวันตกเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับรสชาติดีนะลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาผมมาที่สาขางามวงวานนะครับมันจะเหมือนตึกร้างพูดกันตรงๆแล้วเหมือนตึกร้างแต่มันไม่ร้างข้างในสะอาดสะอ้านลองเข้ามาทานดูครับสวัสดีผมนพพร Channel นพพรลองเลือกขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเหมือนฟ้าฝนกันแกล้งพอทานเสร็จรีวิวเสร็จนี่ก็คือสภาพที่เห็นฝนตกแม่งเลยทานเสร็จรีวิวเสร็จฮ่า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 ไม่เป็นไรฉันเอารถมาแต่รถฉันก็เปียกนี่ครับท่านผู้ชม13เหรียญบรรยากาศมันอาจจะดูแบบดูเก่าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัดสภาพ
อายุการใช้งานหรือว่าตามสภาพของอาคารนะครับแต่บอกเลยรสชาติดีอาหารข้างในรสชาติดีนะครับถึงจะบอกบ๊ายบายก็เถอะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศร้านจากภายนอกให้ดูนะมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมครับถึงผมจะบอกว่าคนน้อยนะแต่รถที่เข้ามาแต่ละคันเนี่ย BM Benz ก็เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าๆที่ทำธุรกิจกันนั่นแหละนะครับก็มาทานกันนะรสชาติดีจริงๆผมไม่นึกว่ารสชาติจะดีขนาดนี้ไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่ได้คาดหวังเลยนี่ครับ13เหรียญสาขางามวานนะอาคารจะเก่านิดนึงห้องพักยังใช้ได้นะครับห้องพักคืนละ700หรือ800บาทนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับทางพี่เจ้าของแล้วห้องพักอยู่ราคานั้นนะครับดูจากข้างนอกจะดูว่ามันยังไม่เปิดมันปิดไปแล้วแต่คือเปิดอยู่ร้านอาหารเปิดอยู่นะแล้วนะอร่อยดีกลับแล้ว